หลังจากที่เดินทางไกลข้ามทวีปมาจนถึงอเมริกาในที่สุดชาตรีก็ได้พบกับทีมที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว Excuse me? How can I go to this hotel? It's not far. You could take a cab. Cab? Yes. Yes. Okay, take this. I have one. Cab? No. Not that cab. It's a cab. No, not that cab. It's a cab. Cab อะไรอ่ะมีปัญหาภาษาอังกฤษภาษาคู่พี่แนนครูพี่แนนยินดีตอบเสมอค่ะคุณพี่แนนครับคือผมมาถามทางเขาอะครับแล้วเขาก็บอกผมว่าให้ผมไปด้วยแคปผมก็เลยใส่แคปแล้วเขาโกรธผมใหญ่เลยอะครับคือมันคือยังไงอะครับไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่า CAP cap อันนั้นแปลว่าหมวกแก๊ปค่ะแต่ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงรถแท็กซี่ CAB cap ต่างหากค่ะมาจากคำว่า taximeter cap taximeter cap คือคำว่า cap เนี่ยคือรถมาลากใช่ไหมคะและ taximeter คือเครื่องคิดเงินที่วัดตามระยะทางเป็นเมตรค่ะต่อมากร่อนเสียงเป็น taxi cap แล้วกร่อนลงอีกเป็น taxi หรือ cap สองคำนี้เนี่ยนิยมใช้ทั้งอังกฤษและอเมริกานั่นเองค่ะขอให้ได้ทานสวัสดิภาพนะคะขอบคุณครูพี่แนนมากเลยนะครับอุ๊ยแคปแคปฮ่าฮ่า yeah I know แคปว้าแคปยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ www.truepruebanya.com นะครับ